สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีว่าคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและเช่นเคยค่ะนานๆครั้งนะคะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะคะอาจารย์ป๊อกก็จะมาเป็นแขกรับเชิญของดีว่านี่เราไม่ได้เชิญอาจารย์ป๊อกมานานมากแล้วนะจากที่เคยเป็นขาประจำครับเพราะคุณแบบว่าเหมือนจะหน่อยไม่ใช่น้อยเท่าไหร่นะเปลี่ยนใจเปลี่ยนตัวไปหาหนุ่มๆไปหาหนุ่มๆแล้วคือเปลี่ยนจากชอบสาวๆไปเป็นชอบหนุ่มๆแทนแล้วใช่ไหมอาจารย์ป๊อกจริงๆก็อยากมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าทางจะช่วงไหนจะเชิญมาก็ได้น้อยใจเดี๋ยวเรียกเอสเอ็มเอสให้อาจารย์ป๊อกนะคะใครอยากให้อาจารย์ป๊อกมาอยู่เป็นสาวๆดีว่านะคะมากกว่าอยู่กับหนุ่มๆเบรกอัพเหมือนหนุ่มนะข้าวสาวนางเรือนะคะโหวตกันมาได้นะคะที่ SMS 464-2098ค่ะค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยเรื่องยุโรปเหมือนทุกครั้งนะคะจันป๊อกมีเรื่องเกี่ยวกับตุลาการพิวัตรมาคุยครับค่ะคือเมื่อปี2012นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาน่าสนใจนะครับคือเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Judicialization of Politics in Asia นะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge นี่คือเป็นสำนักพิมพ์ที่จะตีพิมพ์เกี่ยวกับบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเมืองกฎหมายของประเทศต่างๆในเอเชียค่อนข้างมากนะของไทยนี่ก็ได้รับเกียรติไปพิมพ์หลายเล่มอยู่นะเล่มที่ออกมาพิมพ์ออกมาเมื่อปี2012บรรณาธิการก็คืออาจารย์บิยอนเรเซลซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ ANU ออสเตรเลียนะแกเป็นบรรณาธิการแล้วแกก็ร่วมเขียนบทความด้วยชิ้นหนึ่งนะครับก็คือบทความที่พูดถึงศาลของประเทศไทยนะครับในบทความชิ้นนั้นเนี่ยนะครับที่พูดถึงเมืองไทยเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเนี่ยบทบาทของศาลไทยเนี่ยมันเป็นjudicialization of politics หรือมันเป็น politicization of judiciary กันแน่แปลด้วยเอาแบบละเอียดกันอย่างไรเข้าใจว่านักศึกษากฎหมายส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต่างกันคือถ้าอธิบายจากนิยามแรกก่อนเนี่ยไอ้ judicialization of politics เนี่ยนะครับคือลักษณะก็คือว่าศาลเนี่ยนะครับจะเข้าไปมีบทบาทนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายโดยผ่านการตัดสินคดีของตนเองนะเช่นสมมติรัฐสภาตรากฎหมายขึ้นมา1ฉบับนะมีคนส่งเรื่องจนไปถึงศาลสูงหรือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ประเทศว่าจะใช้ระบบอะไรนะแล้วศาลนั้นก็พิพากษามาเช่นบอกว่ากฎหมายแบบนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะไปละเมิดสิทธิเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นนะหรือว่ารัฐบาลตรากฎหมายบางฉบับที่ต้องการรักษาเกี่ยวกับความมั่นคงนะฮะเช่นไปจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะมีคนร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วลงมาชี้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันขัดกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะฮะคือล้ำลงไปในแดนนโยบายแดนในทางการเมืองนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นแดนการเมืองในเชิงมหาภาคมากขึ้นเรื่อยๆคือ judicialization of politics ก็คือศาลนะฮะศาลมัน judicialization เอาเรื่องการเมืองเนี่ยมาทำให้มันอยู่ในแดนของศาลเยอะขึ้นนะฮะให้เป็นเรื่องทางกฎหมายเยอะขึ้นเป็นเรื่องทางตุลาการเยอะขึ้นแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะครับคำหลังเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเลวร้ายกว่าอีกคือ politicization of judiciary หมายความว่าศาลเนี่ยคุณถูกทำให้เป็นเรื่องทำให้กลายเป็นศาลในทางการเมืองถูกเอาความเป็นการเมืองความเป็นฝักเป็นฝ่ายเข้ามาอยู่ในตัวศาลนะฮะเช่นบางกรณีศาลอาจจะยินยอมพร้อมใจเข้าไปอยู่เป็นฝักเป็นฝ่ายในทางการเมืองเองด้วยนะฮะหรืออาจจะด้วยแรงกดดันหรือด้วยอุดมการณ์ส่วนตัวเองนะฮะด้วยคิดว่าจะต้องปกป้องอุดมการณ์อะไรบางอย่างก็เลยยอมพลีกายตัวเองเข้าไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในทางฝักฝ่ายทางการเมืองคืออันแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นถึงว่าเรามีรัฐตำรวจอันนี้คือเป็นรัฐตุลาการไอ้แบบแรกคือแบบแรกเนี่ยคล้ายว่าคุณเป็นหน้าที่ตัดสินคดีถูกไหมแต่เรื่องมันมาถึงมือคุณคุณก็ใช้โอกาสนั้นในการตัดสินคดีลงไปโดยเข้าไปอยู่ในแดนทางนโยบายมากขึ้นมากขึ้นก็คือเหมือนเป็นรัฐตุลาการหน่อยๆคืออำนาจตุลาการเนี่ยมีหน้าที่มาสอดส่องดูแลควบคุมพวกนโยบายของรัฐบาลด้วยแต่ไอ้แบบที่สองเนี่ยคือการเอาการเมืองไปใส่ในตุลาการในระบบตุลาการทำให้ศาลเนี่ยกลไกที่เราคิดว่าจะต้องเป็นกลางเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นฝักเป็นฝ่ายในทางการเมืองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของฝักฝ่ายทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นคำหลังเนี่ยมันแย่กว่าคำแรกนะ
คือสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเกี่ยวกันไหมว่าแบบแรกมีนัยยะทางบวกมากกว่าในขณะที่แบบหลังมีนัยยะทางลบมากกว่าหรือว่าจริงๆแล้วนัยยะแรกเนี่ยมันมีทางบวกมากกว่าเพราะอย่างน้อยในการตัดสินคดีคือเขาใช้นอร์มในทางรัฐธรรมนูญมาชี้ว่าอะไรขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะมั้ยไอ้อันหลังเนี่ยก็โอเคละผ่านในทางรัฐธรรมนูญผ่านในกฎหมายแต่ว่าลักษณะการก็คือว่าการตัดสินคดีแต่ละครั้งเนี่ยมันมองวิเคราะห์ไปได้ว่าศาลเนี่ยคุณไปเป็นกลไกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองลงมาเล่นการเมืองด้วยคุณง่ายๆตุลาการพิวัตรของไทยนี่ดูเหมือนหลายๆคนจะลงความเห็นว่าเป็นอย่างที่สองครับจริงๆเนี่ยคำว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยตอนแรกๆสมัยปี49เนี่ยอาจารย์ธีรยุทธท่านพยายามบอกว่าเป็น judicialization of politics ถูกไหมฮะทีนี้อาจารย์บิยอนเดเซอร์เนี่ยเขียนบทความชิ้นนี้ออกมาตีพิมพ์เมื่อ2010แล้วมารวมเป็นหนังสือเล่มนี้2012เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าจริงๆศาลไทยมันเป็น politicization of judiciary หรือเปล่าคือเลวร้ายยิ่งกว่า judicialization of politics อีกนะครับแล้วอาจารย์บิยอนเดเซอร์เขียนเนี่ยนะครับเมื่อปี2010เสียดายนะครับถ้าเขียนจนถึงวันนี้จะมีอีกหลายเคสให้เอาไปนั่งคิดต่อนะครับว่าตกลงศาลไทยเราเป็นแบบไหนนะทีนี้อาจารย์บิยอนเดเซอร์เขาเป็นบรรณาธิการด้วยนะครับในเล่มเนี่ยก็รวมบทความหลายชิ้นนะครับโดยเล่มนี้แบ่งเป็น3พาร์ท3ส่วนโดยเอาตัวระบบการปกครองมาเป็นตัวตั้งพาร์ทแรกก็คือไปดูประเทศในเอเชียเนี่ยที่เป็นเขาเรียกเป็นประชาธิปไตยที่ establish ตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็มีญี่ปุ่นนะมีเกาหลีมีอินเดียนะครับพาร์ทที่2คือพวกประชาธิปไตยเพิ่งเหมือนทารกแรกเกิดกำลังพัฒนานะฮะก็จะมีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับมีไทยปากีสถานนะฮะพาร์ทที่3 10 กว่าปีแล้วยังเป็นทารกอีกเหรอ เขาจับให้อยู่พาร์ท2ถ้าเป็นคนมีชราภาพแล้วนะคะส่วนพาร์ท3เนี่ยก็คือเป็นประเทศเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการในนั้นก็จะมีจีนนะฮะมีกัมพูชานะเขาศึกษาหลายๆประเทศนะครับวิธีการศึกษาเนี่ยในบทบรรณาธิการซึ่งอาจารย์บิยอนเดเซอร์เป็นคนเขียนเนี่ยเขาก็จัดกลุ่มนะครับเขาบอกว่าวิธีการประเมินว่ามันศาลเขามีบทบาททางการเมืองลักษณะของศาลนั่นจะเป็นลักษณะแบบใดเนี่ยแกใช้อยู่2เกณฑ์ประเมินเกณฑ์ที่1คือดูความเป็นอิสระของตัวศาลความเป็นอิสระของตัวศาลเนี่ยอาจจะปรากฏอยู่ในลักษณะเชิงโครงสร้างนะเช่นมีรัฐธรรมนูญให้หลักประกันความเป็นอิสระของศาลอะไรต่างๆไว้ใช่มั้ยฮะหรือความเป็นอิสระในแง่อุดมการณ์จริงๆแล้วศาลเนี่ยมีอุดมการณ์ทางการเมืองชุดใดชุดหนึ่งไหมคุณต้องการเห็นอะไรบางอย่างที่มันขัดกับอุดมการณ์ทางการเมืองของคุณก็เลยลงไปเทคแอคชั่นตัดสินคดีซะเพื่อจะขจัดอีกอุดมการณ์หนึ่งนะเป็นความเป็นอิสระทางอุดมการณ์นะฮะนี่คือเรื่องความเป็นอิสระเกณฑ์ที่สองที่จะมาพิจารณาผสมไปด้วยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการเข้าไปอยู่ในแทรกแซงในแดนนโยบายในแดนทางการเมืองนะจากสองเกณฑ์เนี่ยเข้ามาประเมินแล้วเขาจัดกลุ่มนะกลุ่มที่1 นะฮะคือกลุ่มที่ความเป็นอิสระสูงความเป็นอิสระของศาลสูงการเข้าไปแทรกแซงในแดนทางนโยบายในแดนทางการเมืองก็สูงด้วยคือสูงทั้ง2 อันนะฮะเขาเรียกว่าเป็น judicial activism คือศาลที่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินคดีเช่นคุ้มครองสิทธิต่างๆให้กับบุคคลนะฮะป้องกันการใช้อำนาจของรัฐบาลนะฮะมองในแง่นี้ก็คือในแง่ดีนะฮะเขาบอกว่าประเทศเหล่านี้นะครับเช่นในปากีสถานนะในอินโดนีเซียนะฟิลิปปินส์เกาหลีใต้4ประเทศเนี้ยเข้ากลุ่มเป็น judicial activism นะฮะกลุ่มถัดมาคือความเป็นอิสระสูงนะครับแต่เข้าไปแทรกแซงแดนนโยบายทางการเมืองน้อยนะนี่เขาให้เป็นตั้งชื่อว่า judicial restraint คือศาลที่จำกัดตนเองไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องอื่นเยอะเขาให้ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มนี้นะศาลญี่ปุ่นประมาณตนเองจำกัดตนเองนะศาลจะจำกัดตนเองนะฮะทำไมศาลเขามักน้อยคล้ายๆว่าเรื่องแดนนโยบายก็ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองทำแต่ญี่ปุ่นนี่เขาจะมาจํากัดอํานาจรัฐบาลเองก็จํากัดอํานาจฝ่ายรัฐนี่ดูจะจํากัดหมดเลยนะอำนาจเอกชนจะมากกว่าอยู่แล้วในธรรมชาติของญี่ปุ่นคือลักษณะว่าพอประชาธิปไตยมันเริ่มเซตเทิลมั่นคงมากเนี่ยศาลก็จะลดบทบาทในการตรวจสอบกันใช้อํานาจลงไปนะก็คือคล้ายๆว่าฝ่ายการเมืองก็ตรวจกันไปว่ากันไปเองถึงเวลาครบเทอมมีเลือกตั้งใหม่ทีนี้พวกประเทศที่ประชาธิปไตยเพิ่งก่อตั้งเนี่ยเขาก็กังวลใจว่ารัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากและความนิยมเนี่ยบางทีใช้อำนาจไปเนี่ยมันชักจะเกินไปเกินขอบเขตมันเลยต้องมีอีกองค์กรมาถ่วงดุลมันก็เกิด judicial activism อย่างเช่นปากีสถานอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะ อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มที่3ที่2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่3ก็คือความเป็นอิสระต่ำนะครับเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองก็ต่ำนะเขาตั้งชื่อว่าศาลใบ้คือไม่ทำอะไรเลยนะฮะอิสระก็ต่ำพออิสระต่ำก็เลยไม่ยุ่งกับการเมืองไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเขาบอกกัมพูชาเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะคือส่งเรื่องไปกี่เรื่องนะฝ่ายข้ามยามส่งเกี่ยวศาลก็บอกไม่รับไม่ตัดสินเกี่ยวว่างตลอดเวลาเกี่ยวว่างตลอดเวลานะอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกความเป็นอิสระต่ำนะครับแต่แทรกแซงสูงอันนี้ประเทศไทยแน่นอนนะเขาจัดที่ประเทศไทยอยู่ในนี้
พอเป็นอิสระต่ำแทรกแซงการเมืองสูงโดยตั้งชื่อว่ากลุ่มเนี้ยไม่ใช่ตุลาการใบ้แบบอันแรกอันเมื่อกี้นะฮะอันนี้ตั้งชื่อว่า politicized court นะไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้นี่ก็เป็นศาลทะเยอทะยานสูงนะเป็นศาลที่เข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองตลอดเวลาจะไม่รับผิดชอบกับพูดของคนนะคุณไม่นี่ฝรั่งเขาจัดมีการแบบตรงไปตรงมาฝรั่งเขาจัดไว้ในบทนะฮะลองอ่านดูได้นะเพราะฉะนั้นในสายตาของนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งในทางนิติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองบทบาทของศาลไทยตั้งแต่รัฐประหาร49จนวันเนี้ยนะครับก็คือเป็น politicized court ศาลที่คุณเข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นกลไกของฝักฝ่ายในทางการเมืองนะฮะตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมานะครับในบทที่ว่าด้วยประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยศาลไทยเนี่ยจำกัดตนเองมากถ้าเราลองไปดูคดีเก่าๆเนี่ยนะมีคดีอะไรร้องเรียนมาศาลก็จะบอกไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแสดงว่ามันมี2ยุคของไทย คือก่อนหน้านี้ศาลไทยน่าจะเป็นคล้ายๆกับศาลกัมพูชาอิสระก็ต่ำแล้วก็แทรกแซงต่ำค่ะทีนี้ของไทยตอนนี้มันกลายเป็นศาลที่เขาจัดให้เป็น politicized court เขานับจากปีไหนคะที่บอกว่าความเป็นอิสระไม่ได้สูงมากแต่ว่าการแทรกแซงทางการเมืองหรือการเป็นการเมืองของศาลตั้งแต่หลังรัฐประหาร19กันยา49นะครับหลังรัฐประหาร19กันยา49ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะก็สอดคล้องกับการเกิดขึ้นมาของไอ้ชุดคำพูดชุดวาทกรรมที่เราเรียกว่าตุลาการพิวัตรคำนี้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นคนแรกอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับอาจารย์ธีรยุทธบุญมีเนี่ยท่านปาฐกถาแต่ว่าคำเนี้ยนะครับท่านปาฐกถาโดยอาจารย์ธีรยุทธเนี่ยย้อนกลับไปอิงถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25เมษายนปี49นะครับคือท่านบอกว่าพอมีพระราชดำรัสอย่างเงี้ยท่านก็เลยมาสร้างให้มันคอนเซปชวลไลซ์ให้มันออกมาในทางวิชาการหน่อยก็เลยเอาคำว่าตุลาการพิวัตรมาใช้โดยไปเทียบปากีสถานเทียบอิสราเอลอะไรต่างๆบอกศาลต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาในทางการเมืองนะโดยอ้างถึงประเทศอื่นๆแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองไปดูประเทศอื่นๆบทบาทของศาลที่เขาเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องในทางการเมืองของประเทศที่เป็น judicial activism เนี่ยนะฮะอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยนะครับศาลเขาไปมีบทบาทในการต่อต้านรัฐประหารนะฮะในหนังสือเล่มนี้ก็มีบทความในส่วนปากีสถานเขาก็แยกชุดคำพิพากษาไว้เช่นมีชุดหนึ่งเนี่ยคือไอ้พวกนี้กลุ่มคำพิพากษากลุ่มนี้คือ endorse รัฐประหารตลอดค่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งในหลายๆคดีที่พยายามจะตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นลบกับพวกรัฐประหารบางทีก็อาจจะบอกว่ายอมรับรัฐประหารแต่พยายามใช้กฎหมายที่รัฐประหารมันตรามาไปในทางคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลมากขึ้นไม่ใช่ไปช่วยกันทำลายสิทธิ์ของบุคคลอีกคือโอเคในเมื่อปฏิเสธรัฐประหารมันไม่ได้ก็ยอมรับมันแต่ว่าเอากฎหมายที่รัฐประหารตามมาตีความตัดสินคดีไปในทางที่คุ้มครองสิทธิ์หรือบางอันก็พยายามจะปฏิเสธรัฐประหารเลยถ้าเราจะลองย้อนกลับไปดูจำกันได้ในพลเปอร์เวสมูชาราฟขึ้นมาโดยการรัฐประหารถูกไหมฮะทีนี้ศาลก็ไปขัดแข้งขัดขาเปอร์เวสมูชาราฟเปอร์เวสมูชาราฟเนี่ยในฐานะประธานาธิบดีที่รัฐประหารขึ้นมาเสร็จก็ไปจัดการปลดพวกศาลทิ้งทั้งหลายคนนะฮะจนตอนนี้เปอร์เวสมูชาราฟเขาถูกถอดถอนไปจากตำแหน่งแล้วปากีสถานก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ประชาธิปไตยเต็มรูปอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะตอนนี้คนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาธิปไตยเต็มรูปเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ช่วยไปรื้อฟื้นความชอบธรรมของผู้พิพากษากลุ่มนั้นที่ถูกเปอร์เวสมูชาราฟไล่ออกนะครับเช่นเอากลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่อย่างเนี้ยนะก็คือบทบาทในการสู้กับรัฐประหารสู้กับอำนาจเผด็จการนะฟิจิซึ่งอยู่ในโอเชียเนียนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับศาลเนี่ยคือศาลหนีเลยนะครับเขาเรียกว่าตัดสินคดีหนึ่งเสร็จเนี่ยตัดสินบอกรัฐประหารไม่ชอบแล้วแกก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปเลยไปเลย อย่างเงี้ยศาลไทยคุณดูเป็นแบบอย่างบ้างอย่างเงี้ยนะคือเป็นตัวอย่างทีนี้คลีชีพเลยจริงใครเข้าใจละว่าคลีชีพเพื่อรักษาคนเก่งไม่คือถ้าใครเป็นศาลใครก็จะตัดสินอย่างนี้ไม่ใครไม่อยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปไหนผมเป็นรู้สึกจะไปนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยเขาไปเลยนะคือรู้ว่าตัดสินคดีเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยมันบ้านเมืองมันทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับผมบอกว่าเขาเลยมาศึกษาเอเชียเพราะว่าเอเชียเนี่ยหลายประเทศมันพยายามจะพัฒนาเป็น liberal democracy liberal democracy เนี่ยคุณหนีไม่พ้นมันต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆที่มันไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็คือศาลเนี่ยเป็นหลักนะทีนี้ด้านหนึ่งศาลมีบทบาทเข้าไปคุ้มครองสิทธิแค่ไหนต่อต้านเสียงข้างมากแค่ไหนตรวจสอบเสียงข้างมากแค่ไหนหรือว่าศาลเป็นอีกกลไกอีกอันหนึ่งที่ต้องการมาทำลายฝักฝ่ายในทางการเมืองอย่างนี้ไหมนะเขาเลยมาศึกษาในประเทศในเอเชียเยอะอันนี้น่าสนใจนะของไทยเราเนี่ยนะครับตอนนี้ในแวดวงวิชาการต่างประเทศเนี่ย
พูดง่ายๆคือผมว่าติดอันดับหมายเลขหนึ่งของคนที่สนใจเรื่องบทบาทสารในทางการเมืองคนดีใจไหมคะเนี่ยนี่อันดับหนึ่งคือคนต้องสนใจมากปากีสถานเนี่ยมันชัดมาตลอดของไทยเนี่ยกำลังพูดง่ายกำลังบูมอ่ะประเภทแบบว่าของฟิจินี่ก็เด็กๆไปเลยใช่ไหมคะพี่ภาคขาเสร็จก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เอาพูดต่ออีกนิดนึงไหมอาจารย์ป๊อกว่าถ้าเขาสนใจในแง่ไหนคือที่บอกว่านักวิชาการต่างประเทศเนี่ยสนใจเคสของไทยเป็นพิเศษหนึ่งคือเขาพยายามสนใจว่าเอ๊ะอะไรเป็น turning point จุดเปลี่ยนที่ทำให้ศาลไทยถึงลงมาเล่นบทบาทอย่างเนี้ยจนวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วผลของมันเนี่ยคืออะไรนะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้มาพูดกันต่ออย่างเช่นณเวลาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสื่อต่างประเทศเขาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะไม่มี military coup ไม่มีรัฐประหารโดยกองทัพแต่มันจะมี judicial coup คือรัฐประหารโดยอาศัยกลไกของศาลขององค์กรอิสระอันนี้น่าสนใจแล้วเดี๋ยวแขกคิดว่าเราจะได้คุยกันต่อว่าไอ้คำว่าการรัฐประหารโดยการใช้กลไกตุลาการนะคะที่เขาวิเคราะห์กันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแขกอยากให้อาจารย์ป๊อกช่วยบอกประสบการณ์ของที่อื่นว่าการรัฐประหารโดยตุลาการเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแล้วผลของมันเป็นอย่างไรแต่ละที่แตกต่างกันยังไงเผื่อเราจะได้เตรียมตัวค่ะอาจารย์ป๊อกถ้าหากว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยต้องเตรียมเฮลิคอปเตอร์กี่ลำอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมมาค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอ่ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่เคลื่อนชีวิตคุณGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงบำเรอที่ต้องคอยทำหน้าที่รับใช้ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของหญิงบำเรอว่าพวกเธอถูกริดรอนอย่างไรและทำไมประเด็นนี้จึงกลายเป็นปมประวัติศาสตร์ที่แก้ไขไม่จบเสียทีติดตามได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่24มีนาคมนี้เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะ
ามาคุยกันต่อเลยอาจารย์ป๊อกเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการรัฐประหารโดยตุลาการเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยกลับมาที่เรื่องเมืองไทยก่อนที่เขาไปดูกันว่า turning point ของไทยเนี่ยถ้าอิงตามอาจารย์ชิรยุทธก็ต้องบอกว่าที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีวิเคราะห์ไว้ก็คือหลังปี2549ครับปรากฏการณ์ที่ศาลเข้ามาเริ่มมีบทบาทเนี่ยนะฮะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปถึงต้นกำเนิดเขาเรียกวันกำเนิดของการทำให้ศาลเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยคือผมย้อนไปถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่25เมษายน2549นะครับครั้งนั้นเนี่ยพระองค์มีพระราชดำรัสอยู่2องค์องค์แรกเนี่ยพระราชทานให้แก่ผู้พิพากษาศาลฎีกาอันนี้พูดว่าพระองค์ตรัสว่านายกม.7เนี่ยไม่มีนะฮะไม่ใช่พระราชอำนาจของพระองค์นะอีกองค์หนึ่งเนี่ยพระราชดำรัสอีกองค์หนึ่งคือพระราชทานให้แก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับในวันเดียวกันนะครับแต่คนละรอบนะฮะอันนี้บอกว่าให้ศาลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกตั้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดบอยคอตไม่ลงนะจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะฮะสององค์ตอนนั้นถ้าเราจำกันได้เนี่ยกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายก็เฮกันกองเชียร์ฝ่ายคุณทักษิณกองเชียร์ที่เชียร์รัฐบาลไทยรักไทยมาโดยตลอดก็บอกเห็นไหมล่ะในหลวงตรัสแล้วมันไม่มีเรื่องม.7ใช่ไหมไอ้มาร์กเรื่องเกิดฉายาให้ไอ้มาร์กม.7อะไรต่างๆก็ว่ามานะฮะอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นไหมล่ะในการเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยลงจริงๆมันไม่ใช่พรรคเดียวนะมีพรรคเล็กอีกนะแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ลงเนี่ยเห็นไหมมันไม่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายก็ดีใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราตามกันดูนะครับศาลเนี่ยก็เริ่มออกมามันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกคือประธานศาลทั้ง3ศาลนะมาตั้งโต๊ะประชุมคุยกันคือประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปกติศาลต่างคนต่างเขาต้องทำงานนี่นั่งประชุมกันแล้วแถลงข่าวบอกว่าจะพยายามตัดสินให้มันเป็นไปในทิศทางในวันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติในเวลานั้นนะ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงอาจารย์ป๊อกไม่เคยมีเลยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ไม่เคยปรากฏสิ่งนี้เกิดขึ้นครับแล้วโดยหลักการเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยคือศาลทั้งสามศาลมันคุยกันแล้วบอกจะตัดสินไปในทางเดียวกันนี่มันไม่อิสระแล้วถูกไหมฮะแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็ชัดเจนว่าศาลตั้งใจให้เห็นเลยว่าทำตามกระแสพระราชดำรัสก็เลยมีการบอกว่าในเมื่อจำได้เลยว่าในหลวงมีกระแสพระราชดำรัสประมาณว่าในเมื่อตอนนี้ระบบบริหารก็ใช้ไม่ได้แล้วนิติบัญญัติก็ไม่ได้แล้วเหลือเพียงตุลาการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหมดหมายหลักชัยของตุลาการพิวัตรก็ออกมาประธานศาลทั้ง3ศาลก็มานั่งหารือประชุมแล้วก็แถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านเป็นเลขาธิการศาลฎีกานะครับตำแหน่งตอนนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยนะครับตอนนี้ศาลอยากจะเข้าไปมีตอนนั้นมันมีกระแสเรียกร้องว่าศาลต้องเข้ามาจัดการเลือกตั้งท่านก็บอกว่าศาลเข้ามาจัดการเลือกตั้งไม่ได้เพราะกกต.ยังอยู่กกต.ชุดนั้นคือชุดพลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาภที่ติดคุกไปนะคะก็บอกว่าเนี่ยต้องให้กกต.ลาออกไปก่อนศาลถึงจะเข้ามามีบทบาทในการสรรหากกต.ชุดใหม่อะไรเข้ามาได้นะครับและอีกท่านหนึ่งคือคุณวิรัติจินวินิจกุลซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการประธานเลขานุการศาลฎีกานะครับอาจารย์จรัญเป็นเลขาธิการประธานศาลฎีกาตอนต้นนะคุณวิรัติจินวินิจกุลก็พูดให้สัมภาษณ์เหมือนกันไปเช็คข่าวย้อนหลังได้เลยนะฮะให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยขอร้องให้กกต.อะไรออกไปนะฮะและประโยคสุดท้ายท่านทิ้งท้ายไว้ว่าให้จับตาคดีสำคัญให้ดีที่กกต.กำลังโดนศาลกำลังจะพิพากษาอยู่ซึ่งคดีนั้นเนี่ยต่อมานะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันศาลอาญาก็พิพากษาให้กกต.ทั้ง3ท่านคือพลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาภคุณวีรชัยแนวบุญเนียนนะคุณปริญญานาคฉัตรีสาเหตุที่เหลือ3คนเพราะว่ามันมี5คนใช่ไหมอีกท่านหนึ่งตายไปก่อนเสียชีวิตอีกท่านหนึ่งคือพลเอกจารุพัฒน์เรืองสุวรรณหลังจากได้ยินคำเตือนของศาลต่างๆท่านก็ลาออกแต่อีก3ท่านท่านไม่ลาออก3ท่านเขายืนยันว่าหน้าที่ของกกต.คือต้องจัดการเลือกตั้งอีกสักอีกครั้งนึงจัดการเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่มันคากันอยู่ไม่เสร็จให้มันสมบูรณ์ซะนะฮะก็ไม่ออกศาลอาญาก็พิพากษาซึ่งศาลอาญาพิพากษาได้เพราะว่าคุณถาวรเสนเนียมนะครับไปเป็นคนไปฟ้องที่ศาลอาญาโดยตรงปกติเวลาศาลอาญาไทยเนี่ยนะครับก็คือจะต้องผ่านตำรวจอัยการใช่ไหมฮะแต่กฎหมายอาญาของไทยเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็ไปฟ้องศาลอาญาโดยตรงแต่ว่าต้องเป็นผู้เสียหายนะฮะศาลชั้นต้นก็บอกเอาคุณถาวรเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็พิพากษาจำคุกนะครับพลตำรวจวาสนาคุณวีรชัยแนวบุญเนียนคุณปริญญานาคฉัตรี4ปีปกติเวลาจำคุกเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆระดับสูงเนี่ยมันก็จะแนวที่ผ่านมาคือจะบอกว่าอะไรครับรอลงอาญาเพราะไม่เคยทำความผิดมาก่อนมีความดีความชอบอะไรต่างแต่ครั้งนี้ไม่รอลงอาญา
ผลของการไม่รอลงอาญาคือก็ต้องไปติดคุกจริงไปติดคุกจริงแล้วก็ไม่ให้ประกันไม่ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้ประกันตัวเพราะงั้นเถอะนั่นเท่ากับว่ากลายเป็นไปติดคุกจริงๆไปติดคุกจริงก็เท่ากับขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็ต้องพ้นไปจากตำแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญกกต.ก็พ้นไปจากตำแหน่งหมดหลังจากนั้นศาลก็เข้ามาสรรหากกต.ชุดใหม่นะครับก็ได้กกต.ซึ่งเป็นชุดคุณสดศรีเนี่ยนะเข้ามา5ท่านต้องมีอดีตผู้พิพากษา4คนอัยการอีกท่านหนึ่งเป็น5คนก็เปิดกกต.ชุดใหม่นะฮะคดีคุณวาสนาเนี่ยสนใจพอศาลอุทธรณ์ก็ยังยืนตามพอไปถึงศาลฎีกาซึ่งเพิ่งตัดสินเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเนี่ยตั้งหลายปีนะฮะแล้วผมไม่รู้จะคอมเพนเซตเขายังไงอ่ะก็คือสุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องครับบอกว่าคุณถาวรเสียเนียมไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยใครกำลังจะย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นน่ะที่ทำไมบอกว่าคุณถาวรเสียเนียมเป็นผู้เสียหายอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นผู้คือจริงๆเนี่ยโดยหลักตอนนั้นก็ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์กันแบบตรงไปตรงมานะจริงๆเนี่ยคุณถาวรจะเป็นผู้เสียหายได้ไงครับ1เขาไปฟ้อง157 1คุณถาวรไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนั้นคุณบอยคอตนะฮะหรือต่อให้ลงสมัครหรือต่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมก็ว่าไม่มันความเสียหายมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงอ่ะคุณเป็นคนเดียวอ่ะฟ้องบอกว่ากกต.ทั้งหมดจัดการเลือกตั้งไม่ชอบผิด157เรื่องของเรื่องก็คือแค่ต้องการให้กกต.เข้าคุกเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ต้องมาเรียกว่าเริ่มเกมใหม่แล้วอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าเราจะมองอย่างไรแต่ว่าผลของการที่ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ผลของคดีนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนกกต.นะฮะทีนี้ต่อเนื่องมานะครับหลังจากนั้นก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งลงพระมหาวิทยาลัยในพระราชกฤษฎีกาอันใหม่เพื่อที่จะบอกกำหนดวันเลือกตั้งใหม่สาเหตุที่ต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็เพราะว่าหลังจากเปลี่ยนกกต.แล้วเนี่ยนะครับศาลก่อนหน้าทันทวดก่อนหน้าจะเปลี่ยนกกต.เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยสำคัญอยู่อันหนึ่งนะครับหลังจากประธาน3ศาลนั่งหารือกันศาลรัฐธรรมนูญก็ประชุมกันออกมาว่าการเลือกตั้งวันที่2เมษายนซึ่งพรรคไทยรักไทยและพรรคเล็กๆลงเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะด้วยเหตุที่ว่าจัดคูหาเลือกตั้งออกไปข้างนอกทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับกกต.เขาบอกว่ามันการจัดเลือกตั้งแบบนี้ผมไปศึกษาดูงานในประเทศอื่นๆเขาจัดการผมเลยเอามาใช้บ้างแล้วมันเป็นประโยชน์กว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันที่บอกว่าไม่ลับเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นถ้าเราจำกันได้มันมีกล้องของสื่อมวลชนยื่นเข้าไปเพื่อจะไปส่องเห็นแล้วก็บอกเห็นไม่ล่ะเนี่ยเห็นเลยว่าใครกาเบอร์ไหนนะฮะแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเล็กๆเทศบาลอะไรต่างๆอบต.เนี่ยก็จัดคู่หาแบบนี้หมดนะแต่พอการเลือกตั้ง2เมษายนระดับชาติเนี่ยศาลมูลบอกว่าไม่เป็นความลับจึงเป็นโมฆะยังไม่พอนะครับอีก2สัปดาห์ศาลปกครองสูงสุดช่วยพิพากษาซ้ำอีกรอบหนึ่งครับบอกว่ามันเป็นโมฆะอีกแปลกไหมฮะเรื่องเดียวกันไป2ศาลอ่ะแล้วศาลก็ตัดสินเหมือนกันแล้วศาลปกครองสูงสุดก็บอกว่าเพิกถอนการเลือกตั้งทั้งประเทศก็เลยต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนการจัดการเลือกตั้งใหม่ก็เลยเปลี่ยนกกต.ไปซะให้ชุดนี้เข้ามาพระเจ้าอยู่หัวลงพระมหาพิไธยจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนตุลาปี49แต่ก็ไม่ได้เลือกเพราะว่ามีรัฐประหาร19กันยา49ก่อนนะครับหลังรัฐประหารกันยา49เนี่ยนะฮะก็มีการตั้งสสรขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีผู้พิพากษาหลายท่านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะภายใต้บรรยากาศที่บอกว่าต้องให้ศาลเข้ามาทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาที่เกิดเป็นอเจนดาของประเทศไทยในเวลานั้นเลยนะในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายอันซึ่งสุดท้ายผ่านประชามติมาเนี่ยนะครับก็ให้บทบาทศาลมากขึ้นเช่นเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆนะครับเข้ามาสรรหาสบด้วยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบทบาทของศาลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ไม่มีที่ไหนก็ให้ศาลเสนอร่างพระราชบัญญัตินะฮะแต่ของรัฐธรรมนูญไทยให้ศาลเสนอร่างพระราชบัญญัติได้แบบนี้ใครเพิ่งรู้นั่นเนี่ยนะครับในกฎหมายที่เกี่ยวกับตัวเองนะกฎหมายที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยตัวเองเสนอร่างพรบได้นะครับแล้วก็ขยายอายุการเกษียณอายุออกไปเรื่อยๆแล้วมีตอนนั้นใครจำไม่ได้จริงตอนนั้นบรรยากาศสังคมเป็นยังไงก็บรรยากาศสังคมเนี่ยยินยอมพร้อมใจกันหมดเพราะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีใครตั้งคำถามเพียงผมดันวันเดียวพวกนั้นเราก็พยายามวิจารณ์แต่คนไม่นับสิคนเขาไม่ค่อยฟังคุณอะไม่นับคนเขาไม่ค่อยฟังเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยฟังเพราะเขามองว่าบ้านเมืองไม่มีทางออกนี่สารลงมาคลี่คลายอะไรให้ต่างๆคือเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำตอนนั้นนะจำความรู้สึกได้เหมือนกับว่ามันไม่มีจะทำยังไงแล้วสารลงมาช่วยแก้ไขวิกฤตครับค่ะทีนี้พอรัฐประหารเกิดขึ้นเสร็จนะครับถ้าเราจำกันได้พอรัฐประหารเสร็จก็มีการออกประกาศคปค.ฉบับหนึ่งออกมาที่บอกว่าถ้าพรรคใดถูกยุบเนี่ยให้ตัดสิทธิ์5ปีย้อนหลังกลับไปด้วยนะฮะแล้วก็รัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเป็นรัฐประหารครั้งแรกนะครับที่ไปยุ่งวุ่นวายกับศาลแต่ไหนแต่ไรมาประเทศไทยรัฐประหารกี่ครั้งไม่เคยไปแตะต้องศาลเลยครับแล้วหลังจากนั้นศาลก็จะชอบมักจะมีคำพิพากษาออกมา
ให้ความชอบธรรมว่ารัฐประหารนั้นไม่ผิดอะไรต่างๆตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรต่างๆดังนั้นคณะรัฐประหารของไทยกี่ครั้งก็ไม่เคยไปแตะต้องศาลแตะต้องสภาแตะต้องรัฐมนตรีแต่ว่าไม่แตะต้องศาลนะฮะแต่รัฐประหาร19กันยา49เนี่ยแตะต้องศาลครั้งแรกนะครับแต่ไม่ได้ศาลทั้งหมดไปยุบศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไปยุบศาลรัฐธรรมนูญเพราะมองว่าศาลรัฐธรรมนูญในเวลานั้นเนี่ยเป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบทักษิณนะฮะแล้วก็ไปตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ก็คือเอาประธานศาลนั้นประธานศาลนี้ต่างๆมานั่งรวมกันเป็น9ท่านแล้วคดีต่างๆที่อยู่ศาลรัฐธรรมนูญก็โอนมาที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมันมีคดีหนึ่งคือคดียุบพรรคไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์ทั้งคู่อยู่ในนั้นนะฮะเดือนพฤษภาปี50ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญญัติอีกอันหนึ่งในเดือน24พฤษภาปี50นะครับประจวบเหมาะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับตุลาการศาลปกครองสูงสุดในเวลานั้นเนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อเอาชุดครุยไปพระราชไปถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็เลยมีพระราชดำรัสนะครับท่านบอกว่าการตัดสินคดีเรื่องยุบพรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัดสินไปในทางไหนเนี่ยก็จะต้องถูกคนตำหนิต้องเดือดร้อนทั้งนั้นแหละนะท่านก็ตรัสเป็นปริศนาไว้อย่างเงี้ยนะว่าไม่ว่าจะตัดสินทางไหนก็เดือดร้อนทั้งนั้นซึ่งก็ถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปเดือนพฤษภานะครับคณะตุลาการรัฐมนตรีก็ยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็เอาประกาศคปค.ฉบับนั้นเนี่ยมาตัดสิทธิ์111คนกรรมการบริหารพรรคย้อนหลังไปนะ111คนนะครับแบนไป5ปีนะฮะรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดือนสิงหาปี50ต่อเนื่องมาก็มีอะไรต่อครับมีการเลือกตั้งนะครับก็พลิกล็อกมากก็คือพรรคพลังประชาชนนำโดยคุณสมัครชนะเลือกตั้งอีกจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะฮะพอจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จพันธมิตรก็ออกมาชุมนุมก็มีการยึดสนามบินใช่มั้ยฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยมีคดีความต่างๆขึ้นไปอีกนะฮะตั้งแต่เรื่องปราสาทพระวิหารนะครับศาลปกครองสูงสุดก็ลงมาชี้เรื่องปราสาทพระวิหารว่าแต่เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ลงมาชี้อีกว่ามันเป็นเข้าข่ายเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเพราะอาจจะใช้ขยายความคำว่าอาจจะขึ้นมานะฮะคุณนพดลก็ต้องลาออกจากตำแหน่งไปนะฮะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของคุณสมัครเรื่องทำกับข้าวชิมไปบ่นไปพ้นไปอีกนะครับปลายปีนะครับมันมีเรื่องชงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าให้ยุบพรรคมัชฌิมาพรรคชาติไทยพรรคพลังประชาชนเพราะกรรมการบริหารพรรคของสามพรรคเนี้ยไปถูกกกต.แจกใบแดงนะฮะเรื่องก็จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเพราะกรรมการบริหารพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอันนี้นะครับเสร็จแล้วพันธมิตรก็ยุบพรรคเสร็จใช่ไหมฮะสามพรรคพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคพันธมิตรวันรุ่งขึ้นก็ออกจากสนามบินนะก็อาจจะมองได้ว่าเนี่ยเป็นการคำวินิจฉัยที่มาคลี่คลายปัญหาหรือเปล่าเป็นฮีโร่แก้ไขวิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองถ้าจำกันได้ก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ยังเป็นคนให้สัมภาษณ์เองใช่ไหมในการอบรมสัมมนากับภายในของหน่วยงานเขาเนี่ยบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยมันมีเรื่องการยึดสนามบินมีอะไรต่างๆก็จำเป็นที่ต้องทำแบบนี้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตุลาการพิวัตรต่อในช่วงหน้าค่ะwww.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญท็อปนิวส์สตอรี่ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากผู้รู้คนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TVGallo! Gallo! Gallo! Gallo!
Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVต่อต้องขอบคุณอาจารย์ป๊อกที่ช่วยรื้อฟื้นความทรงจำเพราะจะว่าไปใครก็ลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยว่าจะพยายามจะเขียนอีกสักรอบหนึ่งนะครับคือหลังจากปีตัดสินคดียุบพักอีกรอบหนึ่งยุบพักรอบสองเนี่ยสามพักมัชฌิมาชาติไทยพลังประชาชนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศตุลาการพิวัตรจะเงียบหายไปนะครับก็เพราะว่าเปลี่ยนเป็นขั้วรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณเนวินเข้ามาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มีการยุบสภามีเรื่องสลายชุมนุมเสื้อแดงต่างแล้วจนมาถึงยุบสภาปี54ได้คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาครับก็รู้เหมือนบทบาทของศาลก็จะเงียบไปนะฮะก็เป็นรัฐบาลบริหารความขัดแย้งคลี่คลายแล้วก็กลับเข้ากรมกองเข้าสู่ระบบปกตินะเข้าสู่ระบบปกติทีนี้พอมาปี55 56ต่อเนื่องเข้ามาเริ่มกลับมาใหม่บทบาทหลักเนี่ยไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักแล้วคราวนี้นะฮะเพราะมันมีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาเนี่ยนะพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ผมอาจจะเรียกว่าเป็นตุลาการพิวัตรเฟสที่2ของวิกฤตการการเมืองครั้งนี้ก็ได้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยนะครับโดยเอามาตรา68เนี่ยมาใช้นะครับมาใช้เพื่อจะเป็นคนไปตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญทุกครั้งซึ่งโดยสภาพของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภานะแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไปสถาปนาอำนาจนี้ขึ้นมาเองนะครับโดยเอา68มาใช้ซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะเอาเข้ามาใช้แล้วพอใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ยังเบรกไว้นิดนึงนะครับด้วยการบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสสรชุดใหม่เนี่ยไม่เป็นการล้มล้างหรอกแต่แนะนำให้ไปออกเสียงประชามติทีนี้เสียงข้างมากก็เอาแนะนำก็ทำตามกันนะครับก็แก้ทีละมาตราคือไม่ไปแก้ทั้งฉบับแก้ทีละมาตราทีนี้พอแก้ไปทีละมาตราปั๊บเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็มาสกัดการแก้รัฐธรรมนูญด้วยการบอกว่าการแก้เรื่องที่มาวุฒิสภาเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบตามวิถีทางประชาธิปไตยไปการแก้มาตรา190เรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศไม่ชอบอีกตามมาตรา68อันนี้จำได้ละจะทำให้เกิดสภาผัวเมียแล้วไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้เสียงข้างน้อยอันนี้จะจำได้หลายคนเริ่มบอกว่านี่คือการรัฐประหารโดยตุลาการแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าในตำราฝรั่งเนี่ยอย่างเช่นนักกฎหมายชื่อดังของออสเตรียเนี่ยเขาอธิบายคำว่ารัฐประหารเนี่ยคือรัฐประหารเนี่ยคนมักจะมองว่าคือกองทัพบุกเข้ามายึดใช่ไหมฮะแต่นักกฎหมายชื่อดังของออสเตรียชื่อฮันส์เกลเซนเขาบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็คือการเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไปงดใช้รัฐธรรมนูญไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับไปยกเลิกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับโดยวิถีทางกลไกที่ไม่ใช่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายคือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ได้ก็คือต้องทำตามเรื่องมาตราต่างๆที่กำหนดกระบวนการแก้ไว้รัฐธรรมนูญจะกำหนดไงจะแก้ตัวชั้นต้องแก้ยังไงแต่ถ้าคุณไปแก้คุณไปงดใช้คุณไปยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการเนี่ยอย่างนั้นแหละก็เข้าข่ายรัฐประหารแน่นอนพอทหารบุกเข้ามาเป็นกองทัพมันยึดปุ๊บก็ประกาศฉบับเดียวบอกฉีกทั้งฉบับอันนี้ก็แน่นอนนะฮะไม่เป็นไปตามกระบวนการแต่มันมีวิธีการที่เนียนกว่านั้นเช่นมีการเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ใช้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ อย่างเนี้ยถามว่าศาลรัฐธรรมนูญทำแล้วหรือยังเรามาประเมินดูมาตรา68เขาไม่ให้อำนาจคุณเรื่องพวกเนี้ยแต่คุณไปเขียนคำวินิจฉัยวางแนวคำวินิจฉัยของคุณออกมาจน68มันกลายเป็นมาตราที่ใครๆก็ไปร้องศาลทุกๆเรื่องล้มล้างไปหมดอย่างนี้ก็คือจะหาว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นกบฏนะคะเนี่ยคือถ้าแบบถ้าในทางทฤษฎีที่อธิบายกันเนี่ยก็คือนี่คือการรัฐประหารโดยใช้อำนาจในการตัดสินคดีของตัวเองเนี่ยไปแก้รัฐธรรมนูญอ่ะโดยอัตโนมัติอ่ะคือแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านสภาแต่คุณผ่านการคำวินิจฉัยของคุณนะแบบเนี้ยนะอีกอันนึงที่น่าคิดก็คือว่าคนที่ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงในประเทศไทยเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นประชาชนนะในฐานะเป็นปกครองระบอบประชาธิปไตยนะแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าหรืออาจจะเป็นผู้แทนประชาชนก็ได้แล้วแต่กรณีนะแต่กรณีการเป็นรัฐสารรัฐธรรมนูญเนี่ยริบเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นของประชาชนหรือของผู้แทนประชาชนไปใช้ไว้กับตัวเองแล้วถามว่าริบยังไงครับก็คือคุณจะแก้รัฐธรรมนูญกี่ทีคุณเจอผมอ่ะพอจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไปขอความเห็นชอบเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มายุ่งช่วยไม่ได้มีคนมาร้องเองแต่บังเอิญประเทศไทยมันมีนักร้องมืออาชีพเยอะมาก คือมีใครแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บมันจะมีคนไปร้อง68ทันทีนะอันเนี้ย
ถือว่าผิดหลักอย่างยิ่งนะครับผมไปสนทนานักวิชาการต่างประเทศหลายคนแวดวงในการทูตหลายคนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อในโลกใบนี้คือศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเป็นคนแชร์อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกับสภาด้วยกับประชาชนด้วยเป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนเขาให้ทำเพราะอะไรครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณตัดสินแล้วมันผูกพันทุกองค์กรไงคุณตัดสินแล้วมันผูกพันทุกองค์กรถ้าคุณขยายแดนอำนาจต่อไปเรื่อยสักวันนึงคุณจะตัวใหญ่จนยักษ์ทับรัฐธรรมนูญอ่ะรัฐธรรมนูญคือเสื้อผ้าให้คุณใส่ใช่ไหมฮะไอ้นี่กินอาหารไม่ลดน้ำหนักเลยอ่ะเสื้อปรีแล้วตัวเองใหญ่กว่าเสื้อแล้วฝ่ายไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกอย่างนี้อาจารย์ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำหน้าที่คานกับเสียงส่วนมากไม่ให้เป็นเผด็จการของเสียงส่วนมากในสภาอะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือว่าแล้วหนึ่งใครจะเป็นคนไปตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญนะถ้าสมมติศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยเรามีอำนาจตัดสินคดีเพื่อตรวจสอบเสียงข้างมากอะไรต่างๆปัญหาคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีแบบเช่นสมมติบอกเรื่องยุบพรรคเนี่ยมันไม่มีโทษคุณไปเพิ่มโทษเราเองอ่ะบอกไอ้นี่มันเป็นคนไม่ดีมันอ้างคำในคำไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปลงโทษคนโดยที่กฎหมายมันไม่บอกให้ทำนึกออกไหมอย่างเดี๋ยวก่อนอาจารย์ก็ขอถามแบบชาวบ้านเลยนะคือถ้ากฎหมายไม่อนุญาตให้ทำทำได้อย่างไรคือมันก็ผ่านการใช้การตีความได้นะก็แสดงว่าเขามีอำนาจในการตีความเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ทำสิหรือเปล่าปัญหามันอย่างนี้ครับปัญหาอย่างนี้คือพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจโดยผ่านการใช้การตีความรัฐธรรมนูญขยายตัวเองออกไปเนี่ยมันมีระบบการตรวจสอบทวงดุลกันอยู่นะฮะซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในรายการนี้บ่อยๆเวลาสภาตาพรบมาฉบับหนึ่งนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรบนี่ขัดรัฐธรรมนูญสภาก็จะบุกเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเลยเพื่อจะบอกว่ากฎหมายเรื่องการทำแท้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องยูเทนเนซีไม่ขัดรัฐธรรมนูญแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะตัดสินให้มันขัดรัฐธรรมนูญแล้วเพราะมันถูกยกระดับไปเป็นรัฐธรรมนูญด้วยกันถูกไหมฮะแต่ปัญหาคือไทยของไทยเลยเนี่ยเราลิฟเอาอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไปเลยไงแต่ทำไมจึงมีการอนุญาตให้ลิฟไปได้คือแขกสงสัยตรงเนี้ยว่าทำไมเรานั่งดูให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอ่ะครับคือเพราะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเราไม่ชนกับศาลรัฐธรรมนูญคือพอไม่ชนเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็เห็นใจฝ่ายการเมืองคือเพราะว่าประเทศเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยวาทกรรมที่ว่าศาลเป็นผู้ตรวจสอบศาลเป็นกลางเป็นอิสระมีศาลเป็นคนมาตรวจสอบไม่รับอำนาจศาลนี่ก็ขนาดแค่บอกว่าไม่รับคำวินิจฉัยนี้แค่นี้นะยังถูกขยายผลว่าเป็นไม่รับอำนาจศาลนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิษภัยเป็นผลร้ายอันหนึ่งนะครับของการเกิดขึ้นของไอ้หลักนิติรัฐหลักนิติรัฐเราบอกว่าเอากฎหมายมาเป็นคนตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆคืออำนาจคุณมาจากประชาชนก็จริงแต่คุณต้องทำตามกฎหมายทีนี้ถามว่าใครจะเป็นคนบอกว่าอำนาจมันทำตามกฎไอ้คนใช้อำนาจทำตามกฎหมายไหมสุดท้ายมันไปจบที่ศาลมีองค์กรอิสระพวกนี้นะศาลหรือองค์กรอิสระก็เอาบทบาทนี้เข้ามาตรวจสอบปัญหาคือว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญมันจะต้องทำให้ได้ดุลยภาพกันอย่างเช่นมันต้องมีกระบวนการตรวจศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่ขาเข้าอ่ะที่มาศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกนะครับเพราะที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาจากสภาผู้แทนเลือกวุฒิสภาเลือกนะของไทยเนี่ยมีกรรมการสรรหาองค์กรอิสระอะไรต่างๆเขาเรียกว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยคือระบบผัดกันเกาหลังคุณตั้งผมมาผมตั้งคุณตั้งผมคุณตั้งผมแล้วมันจะถอดถอนกันสำเร็จไหมครับเพราะมันอยู่ในวงเนี้ยหมดคือเป็นวงไพ่เดียวกันหมดเอางี้เปลี่ยนเรื่องนะไปดูแล้วทีแบบนี้คนกลุ่มเนี้ยกลับมาบอกว่าวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นสภาผัวสภาเมียแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพูดฟังแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวังจริงๆแล้วมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากก็คือว่าจริงๆปรากฏการณ์ทางการเมืองตุลาการพิวัตรเนี่ยมันเหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเลยไม่ว่าจะเรื่องล้มเลือกตั้งเรื่องการเอาสารมาสกัดรัฐบาลต่างๆแต่ว่าในขณะที่เกือบ10ปีก่อนศาลดูเป็นฮีโร่มาแก้ไขวิกฤตการบ้านเมืองตอนนี้ศาลเรียกว่าโดนด่าแบบทั้งโลกออนไลน์โลกจริงโลกทีวีอย่างเรียกว่าจนไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยที่ศาลโดนวิพากษ์วิจารณ์มากขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรดีใจคือถ้ามองในแง่มุมนี้ก็อาจจะดีคือว่าคนเขารู้ทันแล้วว่าหมากต่อไปจะทำอะไรกันนะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อเสียของการเอากลไกกระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสุดท้ายมันจะพังกันไปหมดอ่ะแล้วผมคิดว่าอันตรายมันอย่างนี้นะฮะใช้กระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการปรปักษ์ในทางการเมืองอะไรกันอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นผลร้ายเพราะว่าถ้าคุณเอากองทัพทั้งกองทัพเนี่ยหน่วยนั้นภาคนั้นภาคนี้มายึดอำนาจเนี่ยนะครับคือคนยังเขาเรียกไม่ใช่เข้าใจเนี่ยแล้วไม่ใช่รับได้แต่ว่ารู้ว่ากองทัพก็อย่างเงี้ยแหละมันยึดอำนาจมันเป็นอำนาจดิบเถื่อนใช้ปงใช้ปืนมีอำนาจก็เห็นกันเป็นประจำแต่พอคุณเอาศาลเนี่ยมาตัดสินคดีในแง่แบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วเนี่ย
คนมันอัดอั้นตันใจมันทนไม่ไหวแล้วผมว่ารีแอคชั่นปฏิกิริยาที่มันระเบิดเนี่ยมันระเบิดแรงกว่าตอนกองทัพทำรัฐประหารนะครับมันแรงกว่าไงเพราะคุณมาในนามความยุติธรรมอ่ะเพราะว่าคุณแบกรับเอาความคาดหวังความยุติธรรมกฎหมายด้วยค่ะเอาเกณฑ์ทางกฎหมายมาตัดสินแล้วใช้แบบถ้าใช้แบบไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันแบบเนี้ยคนมันอัดอั้นตันใจพูดง่ายคนมันสิ้นหวังแล้วกับกระบวนการยุติธรรมสิ้นหวังแล้วกับเรื่องในทางกฎหมายกับเกณฑ์ในทางกฎหมายวันข้างหน้ามันจะไปถึงจุดที่ต่อไปนี้ไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรมาเออเหรอไม่ยอมรับสักอันนะถ้าทำกันอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนะมันจะไปถึงวันนั้นนะถึงวันที่ตัดสินอะไรมาคนก็ไม่ยอมก็กลายเป็นซึ่งวันนี้มันถึงวันนั้นหรือยังคะผมว่าถ้ายังไม่หยุดมันจะเป็นไปได้ไหมที่ทำให้แรงกดดันเหล่านี้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าโอเคไม่ต้องปรับตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหวังไว้อยู่เงินครับคุณว่าแต่ไม่รู้จะหวังได้หวังและสำเร็จหรือเปล่าต่างกันนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นโลกจากคนละด้านอ่ะในขณะที่เราเห็นด้านที่รู้สึกว่าวิถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้คนตั้งคำถามแล้วก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าคาดหวังคือโดยเฉพาะในทางอุดมการณ์เนี่ยคนไทยถูกสอนมาตลอดว่าศาลคือที่สถิตของความยุติธรรมจริงๆแล้วก็เป็นองค์กรที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางความเป็นธรรมทั้งหมดแล้วเวลาตั้งความหวังไว้เยอะเนี่ยเวลาอกหักหรือผิดหวังเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะตามไปด้วยแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าไม่ได้หรอกในสภาวะปั่นป่วนเคออสอลหม่านแบบนี้ถ้าไม่ไปพึ่งกลไกแบบนี้มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วเราจะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรล่ะใช่ไหมคะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นว่านี่เป็นหนทางแห่งความที่จะเกิดความเสียหายแก่ตัวเองก็เป็นได้ผมคิดแบบนี้นะว่าสาเหตุที่ผู้พิพากษาตุลาการของไทยเราเนี่ยมันลักษณะการตัดสินคดีในเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพราะส่วนหนึ่งมันจากวิธีคิดระบบคิดเรื่องอุดมการณ์ของผู้พิพากษาแต่ละท่านมากกว่า เวลาสังเกตว่าทำไมเราระยะหลังเนี่ยถึงจะมีการพูดกันว่าทำ judicial coup ไม่ทำ military coup เนี่ยเพราะว่า military coup เนี่ยมันเป็นอำนาจดิบเถื่อนใช่ไหมฮะทำเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยต่างชาติประนามแซงชั่นตัดลดงบไม่ครบค้าสมาคมด้วยเรียกร้องให้กลับเข้าสู่ระบบปกติโดยเร็วมันจะมาเป็นลูกระนาดเลยแต่พอทำ judicial coup ปุ๊บเนี่ยเขาบอกไม่รู้ครับผมตัดสินในนามกฎหมายศาลเป็นคนตัดสินรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยการตีความของตัวศาลเองนะต่างชาติเนี่ยเวลาเกิด judicial coup ต่างชาติจะไม่ประนามแม้เขาจะรู้นะเพราะมันเป็นกลไกเลยนะเขารู้นะแต่ว่ามันประนามไม่ได้เพราะประนามเมื่อไหร่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นซอฟต์คูลมันเป็นคูลเป็นรัฐประหารที่นุ่มนวลนะนุ่มนวลมากทีนี้พอทำเกิดขึ้นแล้วถ้าประชาชนไม่ต่อต้านไม่อะไรก็อ้าวจบถือว่าคูลนั้นสำเร็จแต่ถ้าต่อต้านก็ยังมีกองทัพที่จะเข้ามาเคลียร์ให้อย่างที่อียิปต์ทำนะอียิปต์ทำคืออะไรฮะศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปสกัดประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดโมซีตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่จนพอคนไม่พอใจเริ่มปะทะกันระหว่างสองกลุ่มทหารก็มาเคลียร์ให้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นของไทยเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับในนามของนิติรัฐในนามของความยุติธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีศาลมาตรวจสอบทีนี้กลไกเหล่านี้กลไกศาลที่จะมาตรวจสอบอำนาจรัฐมันเป็นกลไกของรัฐเสรีประชาธิปไตยคือเสรีรัฐเสรีประชาธิปไตยมันสร้างกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณมาตรวจสอบประชาธิปไตยสนับสนุนประชาธิปไตยให้มันดีขึ้นแต่บังเอิญว่าบุคลากรของไทยแล้วที่ไปอยู่ในกลไกเหล่านี้ผมว่าเขายังเป็นระบอบแบบเก่าอะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นระบอบแบบเสรีประชาธิปไตยจริงๆถ้าเป็นแบบตะวันตกเนี่ยคนที่เขาไปอยู่ในองค์กรนั้นมันเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยมันเลยช่วยกันไงช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตยทั้งฝ่ายเสียงข้างมากทำผิดคำพลาดบ้างพอเจอศาลตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ของไทยคือคนที่เขาไปอยู่ในกลไกพูดง่ายคือคุณกำลังเอากลไกที่เสรีประชาธิปไตยสร้างให้คุณเนี่ยแต่คุณเอาอันนั้นเนี่ยไปอ้างความชอบธรรมแล้วใช้นะใช้ตรวจสอบแต่ใช้ไปเพื่อทำลายเสรีประชาธิปไตยเองคือเราใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมผิดระบอบคือนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยเหมาะสำหรับประเทศที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วแต่เผอิญว่าของไทยเนี่ยมันยังไม่เข้าสู่ความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยแต่เราไปยืมเอาเครื่องมือบางอย่างของสิ่งที่เรียกว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมมาบริหารแล้วมันจึงเกิดผลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ถึงขั้นลงมาตัดสินว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แก้สว.มาจากการเลือกตั้งไม่ได้นี่ผมเล่าไม่รู้จะเป็นโจ๊กหรือเปล่าคือคุยกับฝรั่งแวดวงในการทูตเนี่ยเขาเขียนรีพอร์ตรายงานประเทศต้นสังกัดใช่ไหมเวลาเขาเขียนคำวิจัยนี่ผมไปเจอมา3ประเทศแล้วนะพูดอย่างเงี้ยเขียนแปลคำวิจัยรายงานไปเนี่ยเรื่องการแก้สวเนี่ยต้นสังกัดเขาส่งกลับมาบอกเฮ้ยคุณแปลผิดหรือเปล่าบอกมันโจ๊กมันเป็นไปไม่ได้แปลผิดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะThank you.
Welcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVแนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟไฟลุกแล้วก็สู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TVค่ะช่วงสุดท้ายของดีวาสคาเฟ่แล้วจอนป๊อกคุณฝ้ายคุณช่อต่อไปเนี้ยแขกจะแย่ไหมถ้าแขกจะพูดว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับนิติรัฐนิติธรรมผมว่ามันพร้อมนะครับแต่ว่าสภาวะการของไทยตอนนี้มันอยู่ในสภาวะอีหลักอีเหลือคือคนเนี่ยมันสังกัดระบอบการปกครองไม่เหมือนกันในเวลาเนี้ยสังกัดผมหมายความว่าคุณเชื่อคุณคิดคุณชอบคุณศรัทธาระบอบการปกครองที่มันไม่เหมือนกันและคนสองสังกัดซึ่งในประเทศในตะวันตกมันเคลียร์แล้วไงพอมันเคลียร์แล้วว่ามันจะเป็นทางที่ประชาธิปไตยมันก็ไปทะเลาะเรื่องอื่นละเป็นซ้ายเป็นขวารัดแทรกแซงเศรษฐกิจได้ไหมเป็นสวัสดิการอะไรต่างๆของไทยเนี่ยคนมันอยู่เฉพาะอย่างเหลือคือคนมันมีคนที่เชื่อใน2ระบอบอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ภายใต้หน้ากากที่แสดงให้เห็นภายนอกระบอบเราเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างการบริหารระบบราชการอันเดียวกันแต่ว่ามีเชื่อใน2อุดมการณ์เพราะฉะนั้นในเครื่องมืออย่างนิติรัฐนิติธรรมก็เลยถูกสปลิตถูกแยกใช้เป็น2แบบแล้วก็สู้กันตลอดเวลาทีนี้พอเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถึงบอกเวลาเช็คอะไรต่างๆก็ต้องไปดูว่าบุคคลที่เข้ามาอยู่ในองค์กรนั้นองค์กรนี้เขาสังกัดระบอบอะไรคือถ้าเขายังเป็นคนอยู่ในระบอบเก่าเนี่ยก็เอาให้ตายก็ต้องตัดสินคดีแบบนี้แล้วเขาคิดว่าเขาทำถูกด้วยเพราะว่าการตัดสินเขาเป็นการพิทักษ์ระบอบแบบเก่าซึ่งเขาคิดว่าระบอบแบบเก่าเนี่ยเป็นระบอบที่เป็นอยู่นะเขาถึงต้องลงมาพิทักษ์ระบอบแบบเก่านี่คือมองคนแบบเข้าใจอ่ะว่าความคิดเขาเป็นยังไงฟังแล้วประทับใจประเทศไทยว่าเก่งเหลือเกินนะคะนอกจากจะมีฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นพวกบ้าประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยไปใช้ในทางที่ผิดเป็นเผด็จการเสียงข้างมากใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องบอกใหม่ว่ามีพวกบ้านิติรัฐและเอานิติรัฐไปใช้ผิดในการเป็นรัฐเผด็จการเอาอำนาจรัฐไปใช้แบบอำนาจรัฐเผด็จการแบบนี้น่าจะมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เราแปลผิดมีน่าจะมีอีกหลายประเทศปลอบใจตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เสื้อผ้าของเรานะคะจาก Fly Now Tree ค่ะและเช่นเคยนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อติชมนะคะส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ divascafetv@gmail.com หรือพูดคุยทาง Facebook นะคะ www.facebook.com/divascafe ค่ะค่ะก็ติดตามชมคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้ Divas Cafe แล้วก็อาจารย์ปิยบุตรขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะIs it you now? As most things beautiful, it is also delicate. Suspended by the strings of our wavering conceptions of what it should be, we defend what we believe it is, while neglecting the very thing
most necessary for its survival. Devastation is great, but we have come.